ุณผู้ชมคะมีวงเสวนาวิชาการที่ใช้ชื่อว่าเหลียวหลังพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ20ปีวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าผู้ที่เข้าร่วมเวทีเสวนาต่างแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการเมืองนะคะโดยเฉพาะที่จะมีการเลือกตั้งในอีก6เดือนข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นกรอบกติกาที่ไม่ชัดเจนและผลที่จะตามมาจากการเลือกตั้งติดตามรายงานจากคุณแสนยากรสิงห์วีระธรรมค่ะอีก6เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์2562ตามรถแมพคสช.แต่โจทย์ที่ท้าทายมากกว่าการเลือกตั้งคือการเดินหน้าตามระบบโดยปราศจากความขัดแย้งและเป็นไปบนพื้นฐานการยอมรับความเห็นต่างซึ่งศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรสะท้อนมุมมองนี้ผ่านเวทีเสวนาวิชาการขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยชี้ให้ทุกฝ่ายช่วยกันจับสัญญาณและประคับประคองสถานการณ์เพราะก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งก็เริ่มมีการโจมตีกันเกิดขึ้นท่านสังเกตดูไหมครับยังไม่ทันปลดล็อกหรือคลายล็อกอย่างเป็นทางการเลยเริ่มมีการโจมตีแล้วคนน้นไปดูดคนนี้นะวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์พาดหัวแล้วคนนั้นออกมาแฉมีการซื้อเสียงตรงนู้นมีการซื้อเสียงล่วงหน้าทั้งนี้นี่แหละครับสัญญาณที่ทำให้พวกเราต้องช่วยกันดูแลประชาธิปไตยของประเทศว่าแค่จุดเริ่มต้นบรรดาท่านนักการเมืองทั้งหลายท่านก็เริ่มออกมาส่งเสียงกันเองฟ้องร้องประชาชนกันเองแล้วนะครับทางสถาบันปกเกล้าน่าจะนะครับจัดถกเถียงพูดคุยกันในเรื่องที่มันเป็นประเด็นพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองแบบรัฐสภาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเช่นยุบสภาได้ไม่ได้การทางออกของประเทศมีทางไหนบ้างนะครับซึ่งก็ต้องเชิญนักวิชาการที่เขาศึกษาทำวิจัยในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายคือจะมีฝ่ายที่เขาอาจจะเห็นต่างนะครับจัดเวทีนี้แล้วก็เดินหน้าเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียและนอกจากกติกาที่ยังไม่ชัดเจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรติยังชี้ถึงความกังวลของทุกฝ่ายต่อการเลือกตั้งที่ขาดเสรีภาพในการหาเสียงอาจไม่ใช่การเลือกตั้งที่จะสร้างประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงคือหลายคนอะเริ่มคิดย้อนไปถึงบรรยากาศตอนช่วงลงประชามติรัฐธรรมนูญถ้าพวกเราจำกันได้ตอนนั้นตอนลงประชามติเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าปรากฏว่าสิทธิเสรีภาพมันโดนปิดกั้นเยอะใช่ไหมครับรณรงค์ไม่ค่อยได้เต็มที่สื่อมวลชนก็ยังโดนจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้มันรอบด้านคนที่ออกมารณรงค์คัดค้านตอนนั้นก็โดนจับกลุ่มยังมีคดีติดค้างอยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บรรยากาศเป็นแบบนั้นอีกผมคิดว่ามันก็จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่นำไปสู่ประชาธิปไตยการเปิดกว้างทางการเมืองไม่เพียงแต่จะเกิดผลกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหากแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนกับการเลือกตั้งและนอกจากจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกแล้วยังหมายความรวมไปถึงการปฏิรูปการเมืองการมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันและในโอกาสครบรอบ20ปีของการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าแม้จะผ่านการรัฐประหารมาถึง2ครั้งและยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกว่า10ปีแต่หลายฝ่ายยังคงคาดหวังให้สถาบันวิชาการแห่งนี้เป็นตัวกลางทางการเมืองเพื่อผลักดันพัฒนาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแสนยากรสิงห์วิลธรรมไทย PBS รายงาน